สวัสดีครับพามาเบิ่งงานมหกรรมประกวดโป้ครับอยู่ศรีสะเกษรางวัลครับแชมเปี้ยนได้ง่วงได้แก่ผู้จูงหมายเลข4โทรชื่อมิตร FC พัทสเปเชียล38ทับ2ต่างๆกันนะครับศรีวชัยฟาร์มจังหวัดบุรีรัมย์ฝึกและส่งกวดโดยข้อแจ้งฟิตติ้งรางวัลเงินและถ้วยรางวัลนำนะครับนะครับด้านในตัวของแต่ละรุ่นนะครับคนนะครับที่เราจะเห็นกันวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมอยากจะเรียนให้พี่น้องชาวชมผู้ประกาศสินเชื่อแล้วได้พูดให้จบวัวได้รับทราบนะครับว่าในการจัดระบบสากลนั้นเขาจะแบ่งวัวออกเป็น4กลุ่มนะกลุ่มแรกเลยเราเรียกว่าเป็นลูกวัวหรือว่าลูกโคแต่เนี้ยไปไทยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าไปไทยงวดไหมนะครับรุ่นนี้คือเป็นวัวอายุ22เดือนนะครับรุ่นต่อไปนะครับเราใช้ก็วัวรุ่นหนุ่มสาวคือว่าผมพูดอยู่ตลอดเวลานะครับโจแมนทิพย์ทุกท่านเข้าสนามการประกวดพยายามให้ยิ้มเอาไว้นะครับแต่เวลาจัดประกวดที่ไรทุกท่านเมื่อกี้ท่านเห็นนะแม้แต่กรรมการตัดสินเองนะครับก็ยังยิ้มไม่ค่อยยิ้มไม่ออกนะครับคือถ้าการยิ้มนั้นจะทำให้กรรมการนี่หนึ่งมองให้โอ้เขามีความสุขในการจูงวัวนะอันที่สองวัวเองมันก็จะยิ้มเพราะว่าถ้าหากว่าเราหน้าเบื่อกับวัวเราแสดงอารมณ์ไม่ดีกับวัวนะครับวัวเขาก็ไม่ตอบไม่กับเป็นกันเองกับเราด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเลขที่หนึ่งที่เมื่อกี้นี้ที่กรรมการเขาคอมเมนต์แล้วก็ถามว่าคนจูงวัวที่ได้จังหวัดบุรีรัมย์ฝึกและส่งวัวโดยซอดแจ้งฟิตติ้งกลุ่มบาบ้านเมืองแปะก็ในรุ่นนี้ครับมีโคส่งขวดทั้งสิ้น3ตัวสมัครไว้4ตัวแต่ว่าเข้าสนามเพียง3ตัวนะครับในนี้ครับคัดที่2นี้นะครับ9ถึง10เดือนรุ่นนี้ก็โตขึ้นมาเมื่อกี้นี่นะครับเมื่อกี้นี่คืออายุ6ถึง7 7ถึง8เดือนนะครับรุ่นนี้9ถึง10เดือน10เดือนนะครับลักษณะก็จะเป็นลักษณะที่เริ่มโตขึ้นไปหน่อยนะครับแต่นี่ก็คือยังเป็นลูกวัวอยู่นะครับนะฮะยังเป็นลูกวัวอยู่วัวทั้งสองรุ่นนี้นะครับโดยเฉพาะรุ่นเมื่อกี้นี้ปกติแล้วเนี่ยจะเป็นวัวที่ค่อนข้างจะตื่นมากนะครับเหมือนกับรุ่นนี้เหมือนกันเพราะว่ารุ่นเมื่อกี้เนี่ยนะอายุ 7-8 เดือนเพิ่งเข้าสนามครั้งแรกครับนะเพิ่งเข้าสนามครั้งแรกพวกวัวยังไม่เคยสนามเพราะไม่เกินสนามก็จะเป็นวัวที่ตื่นโดยเฉพาะเสียงไม่จะตื่นมากนะฮะเพราะฉะนั้นบางสนามเราก็อาจจะไม่ค่อยแย่เสียงแต่เดี๋ยวนี้เราบอกว่าต้องประชาสัมพันธ์ใช้เสียงเพื่อบรรยากาศประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของฟาร์มได้รู้ว่าให้พวกผู้ชมได้ทราบว่าวัวนี้มาจากฟาร์มไหนนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของฟาร์มนะครับถ้าจะส่งวัวเข้ามาขวดท่านต้องฝึกนะฝึกวัวให้พร้อมเข้ามาขวดนะครับเหมือนกันเมื่อกี้นี้หรือว่ากลุ่มนี้มีความเชื่องเห็นไหมครับนะจัดท่าได้ยืนนิ่งนะได้ยินเสียงอะไรก็ยังอยู่นิ่งนี่คือวัวที่พร้อมจะส่งเข้าประกวดนะครับในสนามประการประกวดนะเพราะว่าในเรื่องของการให้คะแนนนะครับในลักษณะของการความนิ่งคือความไม่ตื่นตกใจพูดง่ายๆคือด้านอารมณ์นะแล้วพูดถึงเรื่องอารมณ์นะอารมณ์คือความการให้คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นตัวไหนบางตัวที่ไม่สามารถบังคับได้ไม่นิ่งทำให้ตัวนะทำให้ตัวอื่นไปรบกวนตัวอื่นด้วยตัวนั้นก็จะไม่ได้คะแนนหรือว่าตกรอบหรือถูกคัดออกไปทันทีบางกรรมการบางท่านในการจัดวัวเข้าสนามการประกวดนะครับในการเดินวัวนั้นเขาจะจัดวัวยืนอยู่สองท่าท่าเมื่อกี้นี้นะครับเราเรียกว่าท่ายืนหน้ากระดานตอนลึกหรือว่าเรียกว่าท่าฟอนโปรไฟล์นะครับถ้าฟอนต์โปรไฟล์ท่าเมื่อกี้นี้กรรมการจะมองอะไรครับมองด้านท้ายของด้านวัวกับมองด้านข้างด้านหน้าของด้านวัวนะด้านที่จัดท่ารุ่นครั้งที่2ก็คือท่าแบบนี้เราเรียกว่าไซโปรไฟล์นะครับไซโปรไฟล์คือกรรมการจะมองด้านข้างของวัวนะครับอันนี้เราเรียกการจัดท่าจะมีอยู่2ท่านะครับท่าฟอนต์โปรไฟล์คือด้านกระดานตอนลึกหรือว่าท่าไซโปรไฟล์นี่คือหน้าเรียงเดี่ยวหน้ากระดานเรียงเดี่ยวนะครับอันนี้เราเรียกตามหลักการจะเป็นอย่างนั้นทุกท่านนะครับขอให้เราร่วมกันเป็นกรรมการ
นะครับว่าดูซิว่าลักษณะสวยงามของวัวของเรามองดูเนี่ยให้ตัวไหนที่สวยและตัวไหนมันควรจะได้รางวัลที่1ที่2ที่3ตรงใจกับกรรมการหรือไม่เพราะกรรมการเมื่อตัดสินเสร็จแล้วนะครับว่าตัวนี้ได้ที่1ที่2ที่3กรรมการก็จะบอกเหตุผลว่าเอ๊ะตัวไหนได้ที่1ตัวไหนได้ที่2ตัวไหนได้ที่3จะเป็นเพราะอะไรอันนี้เราก็มาชมนะครับผมอยากจะให้พวกให้เราเองเนี่ยเป็นกรรมการดูซิว่าในเรื่องของความเชื่อของเรากับทางกรรมการซึ่งเป็นมองในด้านข้อมูลด้านสากลหรือความมาตรฐานเนี่ยเขาระบันตรงกันไหมนะหลายคนมีความเชื่อกับมาตรกับทางหลักวิชาการไม่ตรงกันนะครับไม่ตรงกันนี่เราต้องมาปรับความเข้าใจกันว่าเอ๊ะไม่เพราะอะไรบางครั้งที่เราเชื่อมีความเชื่อผิดนะครับมีความเชื่อผิดไม่ถูกต้องนะแต่ละท่านมาวนนะครับคนที่ดีใจที่สุดคือคนที่ได้รับรางวัลไอ้คนที่ไม่ชอบใจกรรมการก็คือคนที่ไม่ได้รับรางวัลนะครับอันนี้นะเป็นเพราะฉะนั้นตอนหลังเรามีการฝึกอบรมกรรมการเราก็ต้องบอกว่ากรรมการต้องบอกนะว่าตัวเมื่อกี้ที่ผ่านไป2รุ่นคือ7ถึง8เดือนนะครับและ9ถึง10เดือนไปแล้วรุ่น11เดือนไม่มีโกส่งเข้าประกวดนะครับรุ่น12เดือนก็ไม่มีโกส่งเข้าประกวดนะครับรุ่น13เดือนนะมีตัวเดียวคือที่อยู่ในสนามแห่งนี้นะครับเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องเนื้อนะครับว่าเนื้อเขาดูกันส่วนที่สองก็คือเนื้อที่จะมาทำสเต็กนะครับแพงมันส่วนไหนครับสเต็กที่ราคาแพงก็คือT-bone steak นะT-bone steak ก็คือเนื้อสันหลังนะเพราะฉะนั้นลักษณะถ้าเราอยากจะได้วัวมาเป็นพ่อแม่พันธุ์เราก็จะเลือกก็คือว่าหลังยาวหลังกว้างนะถ้าหลังยาวนะก็แสดงว่าพื้นที่ของเนื้อของสันนอกนะครับหลังยาวหลังกว้างนี่พื้นที่เกาะเนื้อดังนั้นก็ดูว่าหลังยาวหลังกว้างนอกจากเนื้อที่สันหลังแล้วก็จะดูเนื้อที่สะโพกนะเนื้อสะโพกนะครับเนื้อสะโพกของลูกมะพร้าวตัวนี้นะครับถ้าลูกมะพร้าวกระดูกเชิงกรานต้องกว้างนะครับแล้วไปตรงโคนกระดูกเชิงกรานไปถึงก้นกบต้องยาวนะครับถ้าหากเราดูนะกระดูกเชิงกรานไปถึงต้นกบไปถึงหัวเข่าเรียงถ้าล่างไปตามเนี่ยพื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ของการเนื้อสะโพกนะครับเราอยากจะได้ตรงนี้กว้างนะครับกว้างและกล้ามเนื้อสะโพกตรงนี้ก็อยากเยอะก็ได้จะทำให้วัวตัวนั้นสันไหล่นะครับเนื้อสันไหล่นะเนื้อพื้นท้ออันนั้นคือเป็นเนื้อส่วนรองลงมานะครับนอกจากดูเรื่องเนื้อแล้วนะครับก็ดูลักษณะของความแข็งแรงร่างกายเรื่องกระดูกนะวัวกระดูกใหญ่ให้เนื้อมากกว่าวัวกระดูกเล็กนะครับอันนี้ผมโพสวัวกระดูกใหญ่จะให้เนื้อมากกว่ากระดูกเล็กและแต่กระดูกนั้นจะต้องแข้งขาต้องแข้งขาแข็งแรงนะครับกรรมการจะพูดอยู่ตลอดหลายครั้งท่านคงได้ยินว่ายืนบนขีบหมายความว่าลักษณะของข้อกับไปข้างหน้าข้อเป็นข้อตรงคือถ้ายืนไม่ยืนบนขีบก็คือข้อมันจะแอนไปข้างหน้ามันจะอันนั้นจะเป็นปัญหาเรื่องข้ออ่อนกรรมการเป็นขาดผลนะครับครับในเนื่องจากว่าอายุก็ยังน้อยนะครับเพราะฉะนั้นการยืนเนี่ยอาจจะยืนในลักษณะของขาหลังชิดกันไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามีอายุมากขึ้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นก็อยากจะเติมในเรื่องของถ้ากล้ามเนื้อข้างหลังเนี่ยแสดงได้ออกมากกว่านี้การยืนก็น่าจะแตกต่างออกไปนิดนึงนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับวัวตัวนี้เป็นวัวที่สวยนะครับไม่ว่าจะเป็นความลึกกับความยาวนะครับได้สัดส่วนสะดือสวยงามนะครับก็ให้ชนะในรุ่นของเขาครับกูจูหมายเลข7ครับนะครับเนื่องจากว่าอายุก็ยังน้อยนะครับเพราะฉะนั้นการยืนเนี่ยอาจจะยืนในลักษณะของขาหลังชิดกันไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามีอายุมากขึ้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นก็อยากจะเติมในเรื่องของถ้ากล้ามเนื้อข้างหลังเนี่ยแสดงได้ออกมากกว่านี้การยืนก็น่าจะแตกต่างออกไปนิดนึงนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับวัวตัวนี้เป็นวัวที่สวยนะครับไม่ว่าจะเป็นความลึกกับความยาวนะครับได้สัดส่วนสะดือสวยงามนะครับก็ให้ชนะในรุ่นของเขาครับกูจูหมายเลข7ครับนะครับถ้ารุ่นไหนในคลาสไหนที่มันมี2ตัวก็เอาที่1และที่2เข้ามาแต่เห็นว่า6ถึง7ถึง8เดือนมีตัวเดียวนะครับก็คือกูจูหมายเลข1นะครับ
รุ่น9ถึง10เดือนมี2ตัวนะครับก็คือหมายเลข4ที่2หรือหมายเลข6ก็เอาหมายเลข6เข้ามาเรียกมาด้วยนะครับและรุ่นที่3นะครับคือหมายเลข7ก็มีตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นจะเอาที่1มาที่1มาประกวดกันตัวไหนชนะเลิศในรุ่นนี้เราเรียกว่าโอชนะเลิศยอดเยี่ยมประเภทชนะเลิศประเภทลูกโอหรือว่าคราฟแชมเปี้ยนเห็นไหมครับจาก7เดือนถึง14เดือนคัดมาแต่ละรุ่นแล้วเอาแต่ละคัดที่ชนะเลิศมาเปรียบเทียบไปทีนึงเพื่อจะหาไอ้ตัวที่ชนะเลิศประเภทลูกโอในช่วงอายุ7ถึง14เดือนนะอันนี้คือการมาตรฐานในการประกวดระบบสากลเพื่อจะลดความเปรียบเทียบความแตกต่างเรื่องอายุนะครับนะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราชาววัวของสนามศรีสะเกษนะครับครั้งนี้เราจะจัดถึง3รางวัลนะครับคืออันดับ1 2 3นะครับแต่ว่าโดยปกติทั่วไปในระบบสากลนะครับแชมเปี้ยนและรีเสิร์ฟคราฟแชมเปี้ยนเท่านั้นนะครับแต่ด้วยความที่นะครับงานศรีสะเกษนะครับเราจัดโดยออร์แกไนซ์นะว่ากันง่ายๆนะครับแล้วก็ผมได้มีโอกาสได้แนะนำทางออกไปรับงานเมื่อวันนั้นก็คือครับมีชนะเลิศกับรองชนะเลิศหรือว่าครับแชมเปี้ยนหรือเสริมครับแชมเปี้ยนนะครับเดี๋ยวที่อื่นบอกจากเอ๊ะทำไมเหมือนสีสะเกดนะนี่ก็ขอมาทำความเข้าใจกันนะครับก็ที่อื่นเขาไม่มีเงินรางวัลด้วยสีสะเกดมีเงินรางวัลด้วยนะเหรอการแข่งมีซองนะจะที่เขาเตรียมซองแล้วที่ชนะการตรวจ9อันดับ2ครับรีเซิร์ฟได้แก่ผู้ชูหมายเลข6กรรมการเลือกอันดับ3ด้วยนะครับการเลือกอันดับ3ด้วยนะครับฟึกสายเลือดวะรูปน้ำที่ขากันเองหมายเลข7นะครับรางวัลรีเสิร์ฟครับแชมเปี้ยนได้แก่ผู้จูงหมายเลข6โคชื่อ VFC พัทแตงโมสตาร์625ทับ2ศิวชัยฟาร์มจังหวัดบุรีรัมย์ฝึกวันนี้ที่คุณสังเกตโดนครั้งนี้จากเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็จะถามหาคนนะครับก็มีบางอย่างที่อาจจะสงสัยเล็กน้อยก็ยังเกินสากลไปนิดนะครับบางอย่างก็เกินสากลไปนิดยังไม่ติดกับมาตรฐานที่เราเคยจัดกันมาก่อนนะครับอันนี้ก็จะเริ่มเกิดความขัดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราเป็นการเรียนรู้ครั้งแรกก็ไม่เป็นไรนะครับที่เข้าสู่สนามนะครับได้แก่ผู้จูงหมายเลข10โค้ช